ึงช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะชอบทุกคนเลยใช่เป็นช่วงชิมอาหารหนูอยากชิมเอาอะไรก่อนหอมหนูเอานี้รสช่องนะรสช่องก่อนนะน้ำกะทิอันนี้บอกว่ามันปีเนาะแต่ถ้าใช้กะทิไอ้ของมะพร้าวจะหอมมากเลยนะแม่แม่แม่เอาปะอร่อยนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะโอ้ตอนนั้นแม่กระบวยเยอะพอกระบวยเยอะพอแม่แม่อันนี้หน่อยไหมคะอ่านี่หน่อยนะแม่นะอันนี้หน่อยเนาะนี่จริงเผือกเนี่ยมันหวานแล้วเอาใส่น้ำอันนี้น้ำเชื่อมก็น่าจะอร่อยนะอ้าวเดี๋ยวไม่เชื่อเราลองดูไม่หวานเนาะแต่เราไม่ชอบหวานนะไม่ชอบหวานหนูว่าโอเคแล้วเผือกของแม่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูไม่รู้ดิอ่ะไอ้ยาถอยวิจัดอ่ะตัวน้ำกะทิลูกเขากะทิลูกกะทิลูกของเขาอ๋อกะทิสดเหรอหนูเอาด้วยอ่ะหนูเอาอย่างนี้ของแม่แล้วเอากะทิเนาะแม่เนาะเนาะหนูเอาอันนั้นขอบคุณค่ะอีกรสชาตินึงแล้วมันจะหอมไปอีกอย่างกลมกล่อมจังเลยแม่ใส่เผือกเข้าไปใช่อ่ะเผือกมันก็หอมอยู่แล้วอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะพูดก็พูดนะท่านผู้ชมผมไม่ได้ว่ายอแม่ตัวเองนะเขาลงตวงเขาทุกอย่างของแม่เลี้ยงอ่ะทุกครั้งเลยตอนทำอ่ะของเขาจะไม่อะไรมากมายแต่เพิ่งกินแล้วอร่อยนี่เหมือนเผือกเหมือนกันนี่สรุปแล้วว่าตอนนี้เมนูรอดช่องคุณแม่เลี้ยงทำไอ้นู่นอร่อยมากแล้วมากินรวมกันพี่ว่าคราวหน้านะเอาเมนูมาทำรวมกันเลยดีกว่าเออเออเออตอนนี้เอามาแมทกันเนี่ยรวมตัวมากพี่เนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยเอามาผสมกันนะอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าเผือกนะพอแล้วพอแล้ววันนี้ถามว่ารสชาติของแม่พี่เอกรสชาติของแม่พี่ไฮรสชาติของแม่อ๋อมเองรสชาติของแม่สามีเป็นยังไงบ้างแต่ละคนอร่อยต่างกันยังไงอย่างคุณแม่อ๋อมเนี่ยก็จะเป็นความอร่อยที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กคือทานตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่าอร่อยพี่ไฮไปไหนอ่ะพี่ไฮไปกินน้ำอ๋อพี่ไฮไปทานน้ำไอ้ชอบอะไรกันเนี้ยทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็พอมาเป็นคุณแม่สามีโอ้ทำไมอร่อยมากอร่อยทุกอย่างคือกลับมาแล้วเป็นอาหารแบบว่าเมนูที่ยากๆเพราะว่าคุณแม่สามีเป็นเชฟอ๋อทำเป็นเชฟเองด้วยค่ะเป็นเชฟเองนะคะแล้วอาหารเก่งมากอาหารอร่อยมากใช่เขาก็ได้จากคุณแม่มาได้วิชาจากคุณแม่มาใช่ค่ะแล้วก็ส่วนคุณแม่เลี้ยงอร่อยมากเลยนะเนี่ยชอบมากเลยอ่ะโอ้อย่างที่บอกว่ามันดุดไม่มีอะไรโอ้แบบโอ้เอามาปุ๊บกินอ้าวอร่อยแม่เฉยเลยงงคือเอาเผือกไปต้มน้ำร้อนเท่านั้นเองแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยอ๋อมีน้ำตาลปี๊บด้วยน้ำตาลปี๊บด้วยค่ะก้อนนึงแล้วก็อร่อยแล้วก็ทานกับรวมกับน้ำกะทิกะทิใส่เกลือไม่ใส่น้ำตาลอร่อยเลยของพ่อพันปีเนี่ยอร่อยอร่อยดูอร่อยเนาะใช่มันเป็นขั้นตอนการทำที่แบบไม่แต่หนูรู้สึกว่าทำตัวไอ้นี่ได้นี่นะก็ถือว่าเก่งแล้วก็ถือว่าโชว์ได้เลยอ่ะแต่พี่สงสารใบเตยอ่ะต้องสับทะเลเลยคือมาสับทะเลเลยต้องสับใบเตยไม่ใช่ใบเตยตรงฐานทำไมไหนนี่มันเป็นใบเตยที่เขามาใส่อาหารที่พูดใบเตยไหนใบเตยรอดช่องใบเตยรอดช่องเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วก็ถ้าเกิดเราอ๋อมทำได้ปุ๊บเนี่ยนะโชว์คนอื่นได้เลยว่าเนี่ยทำเองอ่ะมันภูมิใจอ่ะพี่ตั้งแต่เกิดมาแช่น้ำปูนไว้หลายวันนี่กระซิบด้วยต้องแช่น้ำปูนไว้หลายวันเพิ่งเห็นวันนี้เนี่ยหนูเพิ่งเห็นว่าเขาผสมแป้งอย่างนี้ก็คือพี่ไม่เคยเห็นหนูการถ้าจะผสมให้ดีๆต้องให้ติดมือนิดๆน้ำกะทิไม่ขึ้นไฟนี่ก็คือเป็นสูตรของเป็นสูตรของพ่อพันปีแล้วก็เป็นสูตรของแม่เรียงแม่เรียงนะครับซึ่งว่าเป็นกับข้าวจริงๆเราอบอร่อยคุณพี่ในโซนต่างๆนี่นะทำไมอ่ะพี่สามีรักสามีหลงต้องซดอย่างนี้เหรอซดต่างๆว่ามันอร่อยไงคะคนต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องซดต่างๆต่อไปถ้าพี่แต่งงานพี่จะซดอย่างนี้บ้างนี่ยังจะเมาหวังอยู่เรื่องแต่งงานไม่ใครมาชอบยังไม่ใครมาชอบยังเมื่อกี้เนี่ยก็คุยกันกับพี่ไฮก็เมาถึงหนูก่อนเอออ๋อมก็เป็นไงบ้างไม่รู้ตั้งแต่เขาแต่งงานไปไฮก็บอกผมมีความสุขมากเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะก็เหมือนแบบว่าได้เพื่อนมาอีกคนนึงเพื่อนคู่คิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกเป็นลูกคนเดียวแล้วคือจริงๆแล้วตอนเด็กๆเราก็ไม่มีเพื่อนเล่นอะไรกลัวไหมตอนแรกที่แต่งงานไปอยู่กับผู้ชายไม่กลัวชอบมากเลยอ่ะไม่กลัวชอบมากเลยอ่ะกลัวไหมที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นไม่กลัวค่ะเพราะว่าคบกันมานานใช่คบกันมา12ปีนะคะพี่ใช่คุณพ่อก็ได้เห็น
คุณเอเขาตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาคบกันอะไรเงี้ยเขาก็ไว้ใจก็เลยไม่กลัวค่ะครั้งแรกที่คุณเอเข้าบ้านออกมาเนี่ยเขาก็ซื้อกับข้าวมาแล้วก็หิ้วเข้าไปในครัวแล้วก็ทำออกมาปุ๊ง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 เป็นเหมือนภัตตาคารอ่ะแต่พ่อก็ยังไม่เชื่อตอนแรกพ่อยังไม่เชื่อพ่อก็ใส่แว่นแล้วก็ลองชิมเหมือนชิมอ่ะเอเขาก็ลุ้นอร่อยไหมอะไรเงี้ยใช้ได้ปึ๊บวางปอมวางปอมจนทานจนหมดเสร็จปุ๊บกลับบ้านพ่อกับซิบอกว่าอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าให้เอทำขนมจีนให้กินใช้ได้อร่อยจริงๆดาราทุกคนเนี่ยเวลาแต่งงานก็จะมีการวางแพลนไว้ว่าจะมีลูกมีลูกตอนไหนมีน้องตอนไหนจะมีสักกี่คนอ๋อมาวางแผนไว้ยังไงก็กล่าวว่าปีหน้าวางปีหน้าปีหน้ากี่คนของกี่คนก็แล้วแต่คงทำอะค่ะน้องแฝดเลยใช่ค่ะแฝดแล้วแฝดใช่คืออยากเป็นแฝดเลยเหรอทำไมน่ะอุ้มท้องลำบากทำไมนี่ไม่ลำบากแล้วอย่ามาพูดแล้วก็จะถึง9เดือนก็นะ2คนอยู่ในพุงนะแม่นะก็นั่นน่ะสิคนเดียวยังอึดอัดจะตายเอานะเขาทำได้ตามคิดว่าอยากมี2คนเหรอกี่คนก็ได้ค่ะแต่ว่าออมเป็นคนมีลูกยากออมเป็นคนที่กรรมพันธุ์ค่ะคุณแม่ก็เป็นคนมีลูกยากเราถึงมีคนเดียวใช่มีคนเดียวเอาก็จริงๆแล้วเราจะไปเดือดร้อนเลยเพื่อถึงเวลาที่มันจะมียังไงมันก็มีเขาต้องมาคือยังไงถ้าเขาจะมาเขาก็ต้องมาใช่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ปีหน้าวางแผนไว้ซึ่งเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นละครของออมเท่าไหร่แต่ปีที่แล้วอะเยอะหน่อยแต่ปีก่อนหน้านั้นปีก่อนนู้นใช่ไหมคะก็จะเข้ามาทำรายการตัวเองจะส่วนใหญ่แล้วก็ทำทัวร์ด้วยอ๋อแล้วก็ทำรายการทีวีแล้วก็มีละครรายการทีวีที่ช่องไหนช่องไทยรัฐทีวีป่ะไทยรัฐทีวีเป็นพิธีกรนะคะรายการชื่อว่าแม่บ้านประจันบานค่ะใช่ช่องไทยรัฐอาหารใน IG นี่ทำยังไงอ่ะอ๋อขายอาหารใน IG นี่ก็พอดีชอบทานอาหารอยู่แล้วกับคุณแฟนนี่แหละคุณสามีเขาก็จะชอบทำเราก็ชอบทานทั้งคู่เลยชอบทำชอบทานเสร็จปุ๊บวันดีคืนดีก็แบบเราลองทำแบบว่าขนมจีนน้ำยาปูขายเล่นไหมวันนี้ว่างอะไรเงี้ยเอก็บอกเออลองทำดูก็เลยทำก็โพสต์ขายไปวันไหนที่มีเวลาก็จะขายวันไหนไม่มีเวลาก็ไม่ได้รับออเดอร์แต่มันก็ไม่ได้ได้อะไรเยอะแยะมากมายนี่จ้ะก็วันละ100ชุด150ชุดประมาณเนี้ยค่ะอ้าวไม่ธรรมดานะคือคนเราดวงมันจะได้อ่ะพี่เอกอะไรมันก็ได้วันนี้ก็วันนี้ขอบคุณอ๋อมมากขอบคุณน้องอ๋อมนะครับที่สละเวลามาที่ได้มารายการกับข้าแม่ของเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะขอบคุณน้องอ๋อมขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณน้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh นะครับกลับมาพบกับรายการกับข้าแม่รายการทำอาหารฝีมือคุณแม่ประจำบ้านของพวกเราค่ะทุกวันอาทิตย์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะคะทางช่องไทยรัฐทีวีพบกับพวกเราแบบนี้นะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยอ่ะอาหารมันบอกมันขอใส่ก้อนเดียวอ่ะแม่มันบอกอร่อยได้ไหมได้ไหมกินคนเดียวนั่งกันอ่ะกินคนเดียวนะแล้วอย่างนี้เราใส่รสตั้งหน่อยได้ไหมบ้าไงถึงปัก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 ปักปักแขนหักปักภาษาปักปักเอาของแขนปั๊บปั๊บถึงปักปักโอ้ยากอ่ะสวยอ่ะสีส้มๆนี่มันเรียกว่าอะไรนะคะขมิ้นลูกนั่นสิหนูก็ว่าสีส้มน่ะมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากขมิ้นอ่ะนายก็แม้ทำอะไรมั้งเอาเรื่องว่าเอาตาอันดับแรกปลาตู้ก๋วยปอกตั้งก๋วยปอกหนูช่วยได้หนูช่วยได้แม่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วแม่มีสูตรเด็ดอะไรไหมคะเดี๋ยวลองดูแม่ไม่เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวก็จะอธิบายไม่เป็นอธิบายไม่เป็นลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะ